สวัสดีครับผมรบกวนพี่น้องนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงนะครับพอดีผมโดนกล่าวหาอีกแล้วครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ผมขอฝากไลฟ์สดนี้นะฮะไปถึงพี่น้องอาชีวะพี่ๆสถาบันอาชีวะอุเทรนถวายนะฮะโปรดฟังผมชี้แจงนะครับเนื่องด้วยเมื่อวานนะฮะมีคนนะครับกล่าวหาผมนะฮะหาว่าม่อนมินโปหรือม่อนอาชีวะเนี่ยฮะได้พาพวกยกพวกนะฮะไปถล่มไปยิงที่อุเทรนถวายนะครับเดี๋ยวผมขอชี้แจงหน่อยนะฮะฝากพี่น้องนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมฝากไลค์นี้ไปถึงสถาบันอุเทรนถวายนะครับมีบุคคลนะฮะกล่าวหาว่าม่อนมินโปหรือม่อนอาชีวะเนี่ยครับได้ยกพวกนะฮะไปยิงในรั้วอุเทรนถวายอันนี้คือเรื่องไม่จริงนะครับสำหรับคนที่กล่าวหาผมโดยไม่มีหลักฐานอะไรนะฮะถ้าผมสืบได้ว่าใครกล่าวหาผมขอแจ้งความนะครับนะฮะในข้อหาใส่ร้ายผมนะฮะเมื่อวานผมไม่เถียงนะว่าผมไปม็อบจริงนะฮะเมื่อวานผมได้ไปม็อบ24มีนาคมที่ลาดประสงค์ผมไม่เถียงฮะผมไปจริงครับนะครับและผมก็ไม่ได้ยกพวกไปถล่มไปยิงที่อุเทรนถวายนะครับที่สำคัญนะฮะเวลาที่เกิดเหตุที่มีการยิงกันที่อุเทรนถวายตัวผมอยู่ที่รังสิตคูคตนะครับผมมีพยานบุคคลมีพยานหลักฐานมีกล้องวงจรปิดที่ร้านเหล้าที่คูคตรังสิตนะครับผมมีทุกอย่างนะฮะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคิดไม่ออกหรืออะไรก็ม่อนมินโปม่อนอาชีวะนะฮะผมขอชี้แจงนะครับผมนะครับถ้าพี่น้องนะฮะได้ดูคลิปไลฟ์ผมนี้และส่วนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอชี้แจงนะครับสำหรับคนที่จ้องทำร้ายผมใส่ร้ายผมนะฮะแล้วก็มาจ้องทำร้ายสถาบันของผมนะฮะเมื่อวานไม่มีเด็กมินบุรีโปลีเทคนิคหรือว่ามินโปนะฮะมาที่ม็อบลาดประสงค์เมื่อวานนี้24มีนาคมนะฮะไม่มีมินโปมาแม้แต่คนเดียวมีแค่ผมนะครับมีแค่ผมนะฮะผมไม่เถียงครับว่าผมไปม็อบเมื่อวานผมได้ไปม็อบ24มีนาที่ลาดประสงค์จริงครับนะครับแต่ผมไม่ได้ยกเป็นคนยกพวกไปก่อเหตุปาระเบิดหรือยิงที่อุเทรนถวายนะครับเบื้องต้นผมได้ชี้แจงนะฮะว่าผมมีหลักฐานมีพยานบุคคลมีกล้องวงจรปิดร้านเหล้านะครับนะฮะผมก็เป็นพยานนะครับพี่ม่อนไม่ได้ไปแน่นอนครับเมื่อวานผมไปสังเกตการที่หน้าอุเทรนถวายยืนยันได้ว่าพี่ไม่มีพี่ม่อนขอบคุณครับผมนะครับฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าคิดอะไรไม่ออกหรือปวดอุจจาระปวดฉี่ก็ไม่ออกก็ม่อนมินโปม่อนอาชีวะนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะผมไม่รู้ว่าฝ่ายไหนนะฝ่ายไหนหรือใครนะฮะที่จ้องโจมตีผมอยู่ตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมก็นะฮะผมถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายผมก็ต้องมาชี้แจงนะครับและสำหรับคนที่ใส่ร้ายผมนะฮะฟังดีนะครับคนที่ใส่ร้ายกล่าวหาผมถ้าผมสืบได้ว่าเป็นใครมีหลักฐานนะฮะผมขอแจ้งความกลับนะฮะผมขอแจ้งความทุกกรณีและผมจะไม่รับคำขอโทษไม่รับกระเช้านะฮะทุกกระเช้านะฮะฟังดีๆนะฮะนะครับขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ
ก็คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็มันมีเรื่องอยู่ว่านะฮะเมื่อวานผมไปม็อบ24มีนาที่ลาดประสงค์จริงครับนะครับผมแต่มีบุคคลนะฮะไม่ทราบว่ากลุ่มไหนนะเอาผมไปเชื่อมโยงว่าเป็นคนพากลุ่มพวกประมาณหลายสิบคนนะฮะไปยิงที่หน้าอุเทนถวายนะฮะทำให้สถาบันอุเทนถวายเข้าใจผิดว่าเป็นสถาบันผมหรือมินโปไปยิงที่นั่นนะฮะผมขอแจ้งว่าเมื่อวานไม่มีเด็กนักเรียนหรือศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีมินบุรีโปลีเทคนิคมาม็อบรับประสงค์แม้แต่คนเดียวนะฮะแล้วก็ไปก่อเรื่องที่อุเทนถวายไม่มีนะครับเมื่อวานมีมินโปไปคนเดียวคือผมนะฮะเมื่อวานมีมินโปไปม็อบ24มีนาคนเดียวคือผมนะฮะผมก็ไม่ได้อ้างชื่อและผมก็ไม่ได้ใส่ชุดสถาบันมินโปไปม็อบผมไปชุดนอกนะฮะผมไปสังไปในฐานะมวลชนไปสังเกตการดูนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมฝากนะฮะฝากไลฟ์สดผมนี้นะฮะไปถึงสถาบันอุเทนถวายนะครับที่มีการกล่าวหาผมแล้วผมก่อเหตุนะครับผมชี้แจงนะฮะถ้าต้องการหลักฐานติดต่อผมมาครับผมมีพยานบุคคลนะครับที่อยู่กับผมทั้งคืนนะฮะเมื่อคืนนะฮะเราได้ผมตัวผมเองแล้วก็มีเพื่อนผมรุ่นน้องนะครับผมตัวผมอยู่เมื่อคืนพอเสร็จจากม็อบผมออกจากม็อบประมาณ3ทุ่มนะฮะผมถึงรังสิตตอน4ทุ่มหน่อยๆนะฮะเรากินอาหารฮะผมกับพี่น้องที่เรียนก่อสร้างดุสิตอีก1คนนะฮะเรากินข้าวกินเบียร์ที่รังสิตนะฮะและผมกับเพื่อนอีก2คนนะฮะได้ไปกินเบียร์ต่อร้านเหล้าแถวคูคตตำลูกกาฮะนะครับผมมีพยานหลักฐานนะครับมีกล้องวงจรปิดที่ร้านเหล้ามีพยานบุคคลนะครับขอบคุณครับผมนะฮะครับผมอุเทนจะกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานครับผมครับมีกลุ่มปลอมแปลงนะครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าบุคคลไหนนะเอาชื่อผมนะฮะเอาชื่อผมหรือสถาบันมินโปนะฮะไปเกี่ยวข้องกับเหตุเกิดเมื่อคืนนะฮะเราจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับผมไม่รับคำขอโทษหรือกระเช้าใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณนะฮะหรือฝ่ายใดๆต้องการอะไรนะฮะเพื่อสร้างสถานการณ์แล้วโยนบาปมาให้ผมโยนความผิดมาให้สถาบันผมขอชี้แจงว่านะฮะเราจะแจ้งความกับดำเนินคดีอย่างจริงจังครับในเมื่อพวกมันสร้างสถานการณ์ในเมื่อพวกมันสร้างสถานการณ์ในม็อบได้มันก็สร้างครับผมครับชัดเจนนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมชี้แจงคือความจริงนะครับทุกประเด็นทุกอย่างที่ผมพูดมามีหลักฐานทุกอย่างถ้าต้องการหลักฐานติดต่อผมมาครับนะครับผมชัดเจนนะครับพี่น้องครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับฟ้องเลมอนฟ้องแน่นอนฮะสำหรับคนที่ไม่หวังดีกับเราต้องฟ้องกลับครับเล่าให้ฟังหน่อยตกข่าวครับ
พี่ไพศาลนะฮะเป็นอย่างนี้นะเมื่อวานนะครับเมื่อวานอีกครั้งนะครับนะครับเมื่อวานผมได้ไปร่วมม็อบ24มีนาคมนะฮะนะครับผมไปจริงเมื่อวานผมไปม็อบจริงครับนะฮะแล้วพอเสร็จจากม็อบตอน3ทุ่มผมก็ได้เดินทางกลับนะเราไปกินข้าวกินกินข้าวกินเบียร์ต่อที่รังสิตนะฮะแต่ก็มีนะฮะมีเหตุเกิดการยิงที่อุเทรนถวายนะครับก็ได้มีการกล่าวหาว่าเป็นผมเป็นม่อนมินโปได้พาเด็กมินโปประมาณ 30-40 คนไปก่อเหตุยิงที่อุเทรนถวายนะฮะอันนี้คือผมถูกกล่าวหานะครับผมฝากไลน์นี้ไปถึงสถาบันอุเทรนถวายนะครับว่าม่อนมินโปไม่รู้เหตุแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับทางเมื่อวานนี้ม็อบ24มีนาไม่มีเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นศิษย์ใหม่ศิษย์เก่าจากเทคโนโลยีมินบุรีโปลีเทคนิคแม้แต่คนเดียวมาม็อบเมื่อวานนี้นะครับขอชี้แจงนะครับขอบคุณครับผมนะมีบุคคลบางกลุ่มบางพวกนะที่จะไปก่อเหตุแล้วจะมาโยนบาปให้ผมนะโยนความผิดให้ผมโยนความผิดให้สถาบันเทคโนโลยีมินบุรีโปลีเทคนิคนะครับถ้าคุณที่คุณกำลังทำอะไรอยู่หรือคิดอะไรอยู่นะฮะถ้าผมสืบได้ว่าเป็นใครนะที่มากล่าวหาใส่ร้ายเราสถาบันผมขอแจ้งความกับทุกกรณีและไม่รับคำขอโทษหรือกระเช้าใดๆทั้งสิ้นนะครับชัดเจนนะครับก็ผมมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับฝากไลน์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับขอบคุณครับผม